การดูแลฟื้นฟูสภาพกายและใจผู้ประสบภัยมูโนในพื้นที่ทางสสจเขาจะมีแนวทางการดูแลผันผืนนะคะวันนี้จะได้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์เอกวิทย์จินดาแพทย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสตอนนี้อยู่ในสายกับพี่รับขับเค้าแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะสภาพจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากเกิดเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดอะค่ะครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็แรงระเบิดเนี่ยก็คือทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณบ้านนะครับทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบนี่ก็อยู่ในสภาวะเศร้าแล้วก็มีความเครียดค่อนข้างสูงครับผมค่ะคุณหมอคะแล้วข้อมูลหลังจากการประเมินแล้วก็เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของกลุ่มอายุความเครียดหรือว่ารวมถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะครับผมก็ในเรื่องของกลุ่มอายุหลังจากที่ได้ลงไปทำการประเมินนะครับก็จริงๆกลุ่มอายุนี่คือไม่ได้มีไม่ได้แยกนะครับคือเป็นได้ทุกกลุ่มอายุก็ผู้ได้รับผลกระทบที่เราลงไปทำการประเมินและเยียวยาจิตใจมีถึง995คนนะครับก็แบ่งเป็นประเภทอาการรุนแรงน้อยนะครับก็ได้รับการดูแลโดยการให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้โทรสายด่วนถ้ามีอาการไปนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางเนาะมีอาการมีจำนวน219รายนะครับก็ได้โทรติดตามแล้วก็โดยทีมเยียวยาจิตใจอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาการมากนะครับก็มีทั้งหมด173รายตอนนี้คือลงพื้นที่ประเมินอยู่อย่างสม่ำเสมอครับผมค่ะแล้วจะหาว่าเราประเมินถึงความเครียดเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะประเมินความเครียดแล้วประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีความเครียดแล้วก็ความเสื่อมผลอยู่ที่ประมาณสัก 15% ครับผมค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ 15% ซึ่งว่าส่วนหนึ่งก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องซึมเศร้านี่คือตอนนี้คือยังต้องดูอาการอยู่ครับยังประเมินเป็นแค่ภาวะซึมเศร้าแต่ยังไม่ถึงเป็นโรคซึมเศร้าครับทีนี้ด้วยพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างบริเวณกว้างทีนี้ทางสาธารณสุขทางของนราธิวาสได้มีการจัดทีมแพทย์พยาบาลเพื่อจะลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะครับผมก็เบื้องต้นนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับก็คือเราได้จัดทีมดูแลรองรับในการวอล์กอินแล้วก็การไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับแล้วก็สองคือเราได้จัดหน่วยแพทย์ที่ณจุดเกิดเหตุนะครับก็ประเมินอาการทางด้านกายทางด้านโรคต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินด้านสุขภาพจิตแล้วก็ตอนนี้คือกำลังประเมินในเรื่องของการได้ยินอยู่ครับแล้วก็ได้ออกหน่วยเชิงรุกไปค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุด้วยค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าพูดถึงบทบาทภารกิจของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤตเนี่ยค่ะหรือว่าทีม MCAT เนี่ยค่ะในส่วนนี้เนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้างคะหน้าที่หลักๆก็คือต้องลงไปประเมินนะครับว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็ให้คำแนะนำเยียวยาเพื่อป้องกันภาวะเครียดหรือซึมเศร้าในอนาคตครับค่ะอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยจะมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของภาวะการได้ยินด้วยทำไมเราถึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้คะก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ระเบิดครับมันมีสภาพเสียงที่เกินเดซิเบลของที่หูปกติจะรับได้ครับมันก็มีความเสี่ยงต่อการหูหนวกมีความเสี่ยงต่อเยื่อหูชั้นกลางอักเสบหรือฉีกขาดครับผมต้องได้รับการประเมินครับค่ะเบื้องต้นประเมินไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเบื้องต้นก็ประเมินนะครับประเมินก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่11รายครับก็ทุกรายนี่คือมีอาการหูอื้อและผิดปกติหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้ตรวจด้านนอกนะครับก็ผิดปกติอีก37รายครับผมค่ะแน่นอนค่ะคุณหมอค่ะว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มทีนี้ในส่วนของกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านเนี่ยค่ะเรามีแนวทางการดูแลรักษายังไงบ้างคะครับผมสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับก็เบื้องต้นก็สำรวจนะครับอยู่ในพื้นที่ก็ประมาณ8รายนะครับก็เราพบว่าขาดยาเป็น1รายนะครับตอนนี้ก็ได้จัดการให้ยาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้ป่วยพิการแล้วก็ที่ต้องการความช่วยเหลือมีทั้งหมด16รายก็ได้ลงสำรวจหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เบื้องต้นก็ดูแลทางสภาพกายนะครับไม่ให้ขาดยาแล้วก็ดูแลแล้วก็สำรวจสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือครับ
ทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะคุณหมอค่ะด้วยความที่ในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความเสียหายเยอะอย่างการดูแลผู้ป่วยที่ขาดยาหรือว่าการติดตามผู้ป่วยเรื้อรังที่กรณียาสูญหายจากที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะจะมีแนวทางการดูแลยังไงคะครับก็จากการที่ออกตรวจเชิงรุกในพื้นที่เลยนะครับก็ตามทะเบียนเนี่ยเรามีผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ทั้งหมด115รายนะครับแต่ว่าเราไปสำรวจแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน77รายนะครับแล้วก็เราพบผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ขาดยาเพียง1รายนะครับตอนนี้ก็ได้จัดการให้ยาเรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณหมอคะแล้วแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการรวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะเราจะมีแนวทางการช่วยเหลือยังไงบ้างคะครับผมถ้าสำหรับกลุ่มผู้พิการนี่เราดูแลอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับเราได้สอบสวนเรียบร้อยสำหรับผู้พิการที่เราพบว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเรียบร้อยครับค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยทราบว่าพบกับผู้พิการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนด้วยอย่างกรณีผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะนำเขาเข้าสู่ทะเบียนของผู้พิการยังไงคะคุณหมอครับผมก็เบื้องต้นก็ต้องประเมินสภาพนะครับว่าเป็นพิการประเภทใดมีการระดับไหนนะครับแล้วก็ติดต่อขอไปรองแพทย์นะครับแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปครับทีนี้ก็ยังมีบางกลุ่มที่อาจจะมีอุปกรณ์ในการยังชีพอย่างเช่นรถวีลแชร์หรือว่าไม้ค้ำไม้เท้าได้รับความเสียหายอย่างแนวทางการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเองของกลุ่มผู้พิการทางสตจมีทางยังไงบ้างคะครับผมก็เบื้องต้นนะครับก็สามารถเบิกได้จากโรงพยาบาลได้เลยครับเช่นผู้พิการติดเตียงในบางคนก็มีวีลแชร์เสียหายนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นการขอรับบริจาคนะครับเช่นพวกแพมเพิร์สเท่าไหร่ที่ซึ่งมีประชาชนชาวไทยที่ไม่ทิ้งกันนะครับก็ได้รับบริจาคนะฮะเพียงพอครับผมค่ะคุณหมอคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้หาแนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยเรามีการแบ่งทีมไว้อย่างไรบ้างคะครับผมสำหรับแนวทางที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็มีผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ประมาณ42คนนะครับก็เราได้จัดแพทย์และก็พยาบาลประจำตลอดนะครับโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากโรงพยาบาลทั้ง13อำเภอในจังหวัดนราธิวาสครับก็ให้การดูแลสุขภาพในการทำแผลและก็ประเมินสุขภาพใจนะครับค่ะแล้วอย่างกรณีผู้ที่รับบาดเจ็บที่ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะสภาพอาการโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะครับผมตอนนี้ก็ผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเฉลิมรัตน์มีทั้งสิ้นก็11รายนะครับก็ได้รับการรักษาแล้วก็กลับบ้านแล้ว1รายในรายที่เป็นแผลถลอกและแผลขาดนะครับก็สำหรับ10รายก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ครับผมแล้วพอเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่อาการเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะทางสาธารณสุขเนี่ยเราได้เตรียมแผนระยะฟื้นฟูเพื่อป้องกันภาวะความเครียดของเขาไว้ยังไงบ้างคะครับผมก็หลังคนวิกฤตนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่อาการเครียดรุนแรงหมดลุกคันเครียดมากทุกคนเลยครับแผนการดูแลระยะยาวคือเราจะเฝ้าระวังติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เฝ้าระวังความเครียดไว้แล้วก็ให้คำแนะนำเยียวยาทางจิตใจอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ที่ประเมินแล้วมีอาการมากก็ให้การรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะครับผมอาจจะต้องใช้ยาหรือใช้วิธีการต่างๆตามผู้เชี่ยวชาญครับก็เรียกได้ว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเลยใช่สภาพร่างกายบาดแผลที่เกิดขึ้นรวมถึงสภาพจิตใจด้วยทีนี้ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสสจ.นราธิวาสลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่เกิดเหตุด้วยหลังจากตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็หลังจากการตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพน้ำในพื้นที่เกิดเหตุนะครับสภาพอากาศในรอบบริเวณพื้นที่นี้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุในรัศมี200เมตรสำหรับในรัศมี200เมตรน้ำอุปโภคได้แต่ว่ายังไม่สามารถบริโภคได้ครับค่ะถ้าอย่างกรณีนี้บริโภคไม่ได้จะต้องไปใช้ที่ไหนคะถ้าใช้ไม่ได้บริโภคไม่ได้นี่แนะนำเป็นน้ำประดิษฐ์สำเร็จไปก่อนค่ะคุณหมอคะในห่วงเวลานี้ค่ะคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาควรดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะเผื่อว่าตอนนี้กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะคะครับผมเบื้องต้นที่ต้องดูแลก็คือหนึ่งก็คือว่าก็ปกติตามหลักของอนามัยครับกินอาหารครบ5หมู่นะครับก็ป้องกันในเรื่องของสภาพอากาศนะครับในการที่อยู่ร่วมกันหลายๆคนนะครับอาจจะติดเชื้อติดหวัดอะไรนะสองก็คือเรื่องของป้องกันภาวะท้องเสียนะครับต้องกินร้อนช้อนกลางแล้วก็กินของที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับ
ค่ะแล้วก็ประเมินสุขภาพจิตใจถ้าพบว่าตัวเองเครียดเศร้าหรือมีอาการผิดปกติต้องรีบติดต่อกับพนักงานสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดได้เลยครับค่ะทีนี้อย่างกรณีถ้าผู้ประสบภัยต้องการขอรับความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเรามีช่องทางไหนที่จะให้เขาสามารถติดต่อได้บ้างคะครับผมก็สำหรับข้อมูลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บข้อมูลเสียชีวิตก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ผมโดยตรงเลยครับนายแพทย์ติดตามเพชรนะครับรองนายแพทย์ที่เบอร์โทร089-299-9339แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะครับมีสายด่วนสุขภาพจิตที่1323แล้วก็คลินิกจิตเวชที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยโทร073-517-532และสำหรับผู้ที่มีอาการฉุกเฉินต้องการได้รับการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินโทรได้ที่เบอร์1669ครับค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้างคะครับผมก็เบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับแล้วก็อยากให้ประชาชนนะครับช่วยเหลือกันนะครับครับผมค่ะขอบพระคุณมากทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะใครที่ว่าต้องการความช่วยเหลือนะก็สามารถโทรไปได้นะคะเบอร์โทรส่วนตัวของรองนายแพทย์ซาสุขจังหวัดนราธิวาสค่ะย้ำอีกรอบนึงนะ0899-9339หรือว่าจะเป็นสายด่วนนะคะ1323หรือว่าอีกเบอร์นึงที่ว่าหลายๆคนโทรได้ก็คือ1669ก็คือเบอร์ของกู้ชีพกู้ภัยนั่นเองเลยค่ะ